สดีค่ะนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับนะคะและนำนักศึกษาเข้าสู่การบรรยายในรายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะกับอาจารย์ดร.อาริยาภูวคีรีวิวัฒน์ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาทำการสรุปนะคะในหน่วยที่6นะคะถึงหน่วยที่10ค่ะนักศึกษายังจำกันได้ไหมคะว่าหน่วยที่6มีชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะหน่วยที่6นะคะจะพูดถึงการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ค่ะหน่วยที่7นะคะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะหน่วยที่8การประเมินผลปฏิบัติงานโดยใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า BSC ค่ะและ HR สกอร์การ์ดค่ะหน่วยที่9เครื่องมือหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะและหน่วยสุดท้ายนะคะคือหน่วยที่10ค่ะข้อจำกัดและข้อพึงระวังในการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะในหน่วยที่6ค่ะการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะคะเป็นการดำเนินงานค่ะโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งสภาพแวดล้อมภายในค่ะเราเรียกว่า internal environment นะคะเช่นนะคะ strength นะคะคือจุดแข็งค่ะและ weakness นะคะคือจุดอ่อนค่ะและพูดถึงนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะ external environment นะคะโดยที่นี้ค่ะเราก็จะคำนึงถึงนะคะโอกาสค่ะเราเรียกว่า opportunity ค่ะและอุปสรรคค่ะเราเรียกว่า threat นะคะที่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเพื่อให้องค์การนะคะสามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะการดำเนินการโดยปราศจากการคำนึงถึงปัจจัยข้างต้นนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาก็จะส่งผลให้นะคะองค์การไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะคะส่งผลดีค่ะต่อองค์การนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสามารถที่จะมุ่งเน้นผลลัพธ์นะคะการปฏิบัติงานในระดับสูงค่ะมีความชัดเจนนะคะในการดำเนินงานค่ะคุณภาพหรือขีดสมรรถนะของพนักงานสูงขึ้นนะคะหากผู้บริหารนะคะสามารถจัดการและใช้วิจารณญาณที่รอบคอบนะคะในการออกแบบและกำหนดระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานก็จะช่วยให้องค์การนะคะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ค่ะและบรรลุวัตถุประสงค์นะคะที่ต้องการได้ค่ะข้อ3นะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การเพราะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากเป็นการดำเนินการในการเข้าไปกำหนดนะคะกระบวนการของการเริ่มต้นระบบการดำเนินงานที่เป็นระบบขององค์การตั้งแต่นะคะการกำหนดวิสัยทัศน์ค่ะวิชั่นนะคะพันธกิจค่ะมิชชั่นกลยุทธ์ค่ะ strategy และวัตถุประสงค์ค่ะ objective ของการดำเนินงานขององค์การค่ะนอกจากนั้นนะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะคะยังเป็นกระบวนการในการพัฒนาปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญนะคะและเป็นตัวชี้วัดค่ะผลการปฏิบัติงานหลักที่สามารถนะคะวัดได้เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลและการติดตามการดำเนินงานของพนักงานอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะขอพูดถึงนะคะความหมายนะคะของการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ค่ะเราเรียกอย่างหนึ่งนะคะว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานขององค์การค่ะ Corporate Performance Management นะคะเป็นกระบวนการที่องค์การใช้ในการดำเนินงานขององค์การผ่านการวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมภายในนะคะและสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะเพื่อกำหนดนะคะทิศทางนะคะเรียกว่า direction นะคะการดำเนินงานขององค์การในรูปแบบวิสัยทัศน์ที่ได้พูดไปแล้วนะคะพันธกิจกลยุทธ์วัตถุประสงค์ค่ะและที่สำคัญเป้าหมายการดำเนินงานด้วยนะคะรวมถึงแปลงเป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนั้นนะคะการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะคะยังเป็นแนวทางหรือวิธีการสำหรับการกำหนดปัจจัยความสำเร็จต่างๆนะคะผ่านการกำหนดตัวชี้วัดหลัก
ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ค่ะเพื่อนำข้อมูลต่างๆนะคะมาใช้ในการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานและหาแนวทางแก้ไขนะคะการปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพนะคะตรงตามที่องค์การได้กำหนดขึ้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงนะคะส่วนประกอบนะคะของกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ค่ะการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะคะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจกลยุทธ์ขององค์การนะคะในลักษณะการกระจายปัจจัยความสำเร็จค่ะและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักขององค์การสำหรับตัวชี้วัดของแต่ละประเภทนะคะก็จะถูกพิจารณานะคะในรูปแบบ2ลักษณะใหญ่ๆนะคะได้แก่1ตัวชี้วัดเชิงปริมาณค่ะช่วยให้องค์การนะคะในการติดตามนะคะและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งนะคะพิจารณาช่องว่างของผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นค่ะรวมทั้งนะคะการริเริ่มหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะตัวชี้วัดที่2นะคะเราเรียกว่าตัวชี้วัดในลักษณะของพฤติกรรมค่ะซึ่งเป็นการพิจารณาที่กระบวนการดำเนินงานหลักขององค์การค่ะประกอบไปด้วยกระบวนการย่อยๆต่างๆนะคะเช่นการวางแผนผลการปฏิบัติงานการจัดการงบประมาณการกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานการวัดและการประเมินผลการตัดสินใจค่าตอบแทนเป็นต้นค่ะเมื่อกระบวนการย่อยนะคะถูกบูรณาการเข้าไปในกระบวนการหลักก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนพฤติกรรมนะคะการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างจริงจังค่ะเพื่อให้ส่งมอบนะคะผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การนั่นเองค่ะการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะคะและบาลานซ์สกอร์การ์ดนะคะเขาบอกว่าการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์เนื่องจากเป็นการสร้างนะคะความตระหนักในเนื้อหาด้านกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนค่ะโดยสกอร์การ์ดนะคะที่ถูกออกแบบหรือกำหนดขึ้นก็จะใช้ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การนะคะใน4มุมมองหลักค่ะได้แก่1มุมมองทางด้านการเงินค่ะเราเรียกว่า financial perspective ค่ะ2มุมมองทางด้านลูกค้าค่ะ customer perspectives ค่ะ3มุมมองด้านกระบวนการภายในค่ะ internal process และ4มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตค่ะ learning and growth นะคะโดยเริ่มจากการพิจารณาเป้าหมายขององค์การในภาพรวมก่อนค่ะแล้วก็ทำการกระจายนะคะไปสู่ระดับฝ่ายแผนกกลุ่มและบุคคลตามลำดับค่ะผ่านการกำหนดเป้าหมายความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับแต่ละหน้าที่นะคะพร้อมทั้งนะคะมีการกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะที่ชัดเจนค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จได้ทราบขอบเขตนะคะและความรับผิดชอบค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะติดตามค่ะและมีการตรวจสอบนะคะมีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติงานได้ค่ะพร้อมทั้งนะคะสามารถที่จะเข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะต่อความสำเร็จของผลลัพธ์ที่องค์การต้องการได้เช่นเดียวกันค่ะในลำดับต่อไปนะคะอาจารย์ก็ขอที่จะสรุปนะคะในหน่วยที่7ค่ะเรื่องวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะ Methods of Performance Appraisal ค่ะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากค่ะอย่างหนึ่งของการประเมินผลเลยค่ะเนื่องจากวิธีการที่องค์การนะคะเลือกใช้หรือสร้างขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องมือนะคะในการรวบรวมข้อมูลต่างๆค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การนั้นๆนะคะหากวิธีการที่ใช้ในการประเมินขาดความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือก็อาจจะทำให้ข้อมูลที่ได้มานะคะขาดความน่าเชื่อถือตามไปด้วยค่ะและยังก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีนะคะต่อระบบการประเมินได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะองค์การค่ะจึงจำเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องเข้าใจในลักษณะของวิธีการประเมินผลแต่ละประเภทค่ะและก็ต้องเลือกใช้วิธีให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลด้วยนะคะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานก็จะมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะสามารถแบ่งได้เป็น4วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะคะ1พูดถึงวิธียึดคุณลักษณะบุคคลเป็นหลักค่ะ Tier Rating Based Approach นะคะ2วิธียึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลักค่ะ Job Performance or Behavior Based Approach 3วิธียึดผลสำเร็จของงานนะคะหรือวัตถุประสงค์เป็นหลักค่ะ Results or Objective Based Approach และวิธีสุดท้ายนะคะวิธีแบบผสมผสานค่ะ Hybrid Approach นะคะหรือ Hybrid System ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะในแต่ละวิธีนะคะมีวิธีย่อยๆนะคะอีกมากมายค่ะ 1. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดคุณลักษณะเป็นหลักนะคะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดถึงคุณลักษณะของบุคคลเป็นหลักก็ได้แก่การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะที่เน้นรูปแบบการประเมินผลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลนะคะเราเรียกว่า characteristic ค่ะหรือบุคลิกภาพค่ะ personality นะคะแบ่งออกเป็น5วิธีด้วยกันค่ะ1วิธีการให้คะแนนตามมาตราส่วนค่ะเดี๋ยวนักศึกษานะคะต้องกลับไปดูนะคะในหน่วยที่7อย่างละเอียดนะคะ2วิธีการประเมินแบบตรวจสอบค่ะ3วิธีการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลค่ะ4วิธีแบบขั้นค่ะและ5วิธีการประเมินตามค่าคะแนนค่ะวิธีที่2นะคะก็จะขอพูดถึงนะคะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดพฤติกรรมนะคะการปฏิบัติงานเป็นหลักค่ะก็จะได้แก่การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะที่เน้นรูปแบบการประเมินผลนะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนะคะในการปฏิบัติงานนะคะที่จะทำให้งานเนี่ยสำเร็จนะคะรุ่งร่วงนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโดยก็จะแบ่งนะคะออกเป็น12วิธีค่ะก็จะได้แก่1วิธีการประเมินผลนะคะตามแบบของ PROFS นะคะ2วิธีการประเมินด้วยตนเองค่ะ3วิธีการประเมินแบบใช้ศูนย์กลางการประเมินค่ะ4วิธีการบรรยายความ5วิธีการประเมินตามพฤติกรรมที่ได้จากการสังเกตการโดยอาศัยมาตราส่วนค่ะ6วิธีการประเมินตามพฤติกรรมนะคะโดยอาศัยมาตราส่วน7วิธีการประเมินแบบเน้นเหตุการณ์ที่สำคัญค่ะ8วิธีการประเมินโดยเพื่อนร่วมงานค่ะ9วิธีการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ค่ะ10วิธีการประเมินร่วมกันค่ะ11วิธีสัมภาษณ์ผลงานก้าวหน้าค่ะและ12วิธีการประเมินโดยมีผู้ประเมินหลายคนค่ะเรื่องที่3นะคะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลสำเร็จของงานค่ะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะที่ยึดผลสำเร็จของงานนะคะหรือวัตถุประสงค์หลักนะคะ Results or Objective Based Approach เนี่ยนะคะก็จะได้แก่วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะตามที่มุ่งประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานค่ะในแง่ผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะโดยมักจะประเมินในรูปของปริมาณคุณภาพเวลาหรือประสิทธิผลในการปฏิบัติงานค่ะแบ่งวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะที่ยึดผลสำเร็จของงานเนี่ยค่ะออกเป็น8วิธีด้วยกันค่ะ1พูดถึงนะคะวิธีการประเมินผลตามผลงานค่ะ2วิธีบันทึกผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาค่ะ3วิธีการวิเคราะห์หน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งค่ะ4วิธีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดโดยตรงค่ะ5วิธีจดบันทึกปริมาณงานค่ะ6วิธีทดสอบผลงาน7วิธีการประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะและ8วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีวัดผลงานหลักค่ะวิธีที่4นะคะหัวข้อหลักนะคะพูดถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสานค่ะ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสานเนี่ยนะคะเป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสานกันนะคะระหว่างวิธีการประเมินนะคะที่เน้นการวางแผนนะคะกับวิธีการประเมินตามพฤติกรรมนั่นเองค่ะเพื่อใช้ประเมินผลสำเร็จของงานนะคะเราเรียกว่า outcome นะคะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานค่ะ behavior ของพนักงานโดยพยายามนะคะที่จะแก้ไขจุดด้อยนะคะและข้อบกพร่องของพนักงานแล้วก็จะต้องนำเอาจุดเด่นค่ะของแต่ละวิธีมาใช้ร่วมกันนะคะเพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารและพนักงานในการวางแผนการปฏิบัติงานและการแจ้งผลการปฏิบัติงานค่ะตลอดจนนะคะสนองความต้องการขององค์การในการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้นะคะในการบริหารผลงานค่ะข้อดีนะคะของวิธีการผสมผสานหลายวิธีนะคะก็คือมีการกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนค่ะทำให้การปฏิบัติงานนะคะของพนักงานไม่เน้นการบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่จะคำนึงถึงเชิงคุณภาพของงานควบคู่กันไปด้วยค่ะแต่การผสมผสานนะคะก็จะทำให้เกิดระบบนะคะที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะคะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะคะจึงยังไม่ค่อยเหมาะสมนะคะกับหน่วยงานหรือองค์การที่ยังไม่มีระบบการประเมินที่ชัดเจนนะคะหรือเพิ่งเริ่มมีระบบการประเมินอย่างเป็นทางการค่ะสรุปนะคะในหน่วยนี้นะคะการที่จะนำเอาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิธีใดนะคะหรือหลายวิธีมาใช้ในการประเมินนั้นก็จะต้องนะคะคำนึงถึงข้อดีค่ะและข้อเสียหรือข้อจำกัดของวิธีการต่างๆนะคะประกอบกับวัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นสำคัญค่ะเพราะวัตถุประสงค์นะคะขององค์การที่แตกต่างกันนำมาซึ่งวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังคงต้องคำนึงถึงลักษณะและความพร้อมขององค์การนะคะประกอบด้วยจึงสามารถที่จะบรรลุผลนะคะตามที่องค์การต้องการค่ะลำดับต่อไปนะคะอาจารย์ก็ขอที่จะสรุปนะคะในหน่วยที่8ค่ะเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานนะคะผ่าน Balance Scorecard นะคะและ HR Scorecard ค่ะ HR Scorecard นี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะสำหรับประเมินผลสำเร็จทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การค่ะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถนะคะกำลังคนขององค์การให้มีความเข้มแข็งค่ะและสอดรับนะคะกับพันธกิจภารกิจขององค์การด้วยค่ะโดยประยุกต์หลักของนะคะ Balance Scorecard นะคะหรือ BSC ค่ะมาปรับใช้นะคะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะจึงถือเป็นเครื่องมือนะคะในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในเชิงระดับนโยบายนะคะยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกันค่ะ HR Scorecard นี้นะคะมีประสิทธิภาพค่ะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการที่องค์การได้กำหนดค่ะรวมถึงนะคะสามารถระบุจุดแข็งจุดอ่อนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ค่ะพร้อมหาแนวทางนะคะสำหรับการแก้ไขนะคะหาแนวทางการปรับปรุงนะคะและมีการพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์นะคะมีศักยภาพที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดดังกล่าวก็ยังจะช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะเป็นรายบุคคลได้ด้วยค่ะและวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้ด้วยนะคะการพัฒนา HR Scorecard นะคะก็คือกระบวนการจัดการรูปแบบใหม่นะคะซึ่งถือเป็นรากฐานนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นคู่หูเชิงกลยุทธ์ค่ะเราเรียกว่า strategic partner นะคะและก็ทำให้กิจการนะคะมีคุณค่านะคะของทุนมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ค่ะแนวทางการพัฒนา HR Scorecard นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็จะพูดถึงนะคะการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะ 2. การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติค่ะ
และขั้นตอนสุดท้ายนะคะการติดตามและรายงานผลการดำเนินการค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ค่ะก็จะพูดถึงนะคะการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการศึกษาภาพรวมๆนะคะของสถานภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดขององค์การค่ะเพื่อให้นะคะค้นหานะคะจุดแข็งนะจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ค่ะผ่านวิธีการต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการวิเคราะห์ SWOT ค่ะเห็นไหมคะสภาวะแวดล้อมและภายในกับภายนอกนะคะการเปรียบเทียบนะคะกับมาตรฐานความสำเร็จที่องค์การชั้นนำกำหนดไว้ค่ะการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานนะคะระดับสากลหรือการศึกษาจากการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นะคะการบริหารทรัพยากรบุคคลของรอบปีที่ผ่านมาเป็นต้นค่ะจากนั้นนะคะก็จะทำการสรุปรายละเอียดค่ะแล้วก็ต้องมีการจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศต่อไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็จะพูดถึงการวางแผนกลยุทธ์นะคะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การซึ่งอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์นะคะและประเมินสถานภาพของการจัดการทรัพยากรบุคคลของตนเองนะคะมาวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะตลอดจนนโยบายของผู้บริหารค่ะเพื่อนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่กำหนดค่ะลำดับต่อมานะคะขั้นตอนที่3ค่ะการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการมอบหมายผู้รับผิดชอบนะคะเพื่อดำเนินกิจกรรมแผนงานโครงการตามแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะพร้อมทั้งมีการจัดสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นค่ะต่อการดำเนินงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายนะคะและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนดในแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนที่4ค่ะการติดตามและรายงานผลการดำเนินการค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้องค์การนะคะเกิดความมั่นใจค่ะว่าการดำเนินกิจการทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กำหนดไว้นะคะในแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความคืบหน้าค่ะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการหรือหากมีปัญหาอุปสรรคใดนะคะก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการได้อย่างทันเหตุการณ์นะคะการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสามารถกระทำนะคะได้เป็นระยะค่ะเช่นทุกเดือนทุก3เดือนนะคะเป็นต้นเมื่อครบ1ปีนะคะก็จะเป็นการประเมินผลและรายงานผลสำเร็จในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในรอบปีถัดไปค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงนะคะองค์การให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะการแปลง BSC นะคะสู่การปฏิบัติงานค่ะการแปลงบาลานซ์สกอร์การ์ดนะคะจากแนวคิดให้เป็นแนวทางปฏิบัตินะคะนับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากนะคะขั้นตอนนี้ค่ะไม่มีความชัดเจนก็จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องนะคะขาดความเข้าใจนะคะและไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติค่ะว่าองค์การนะคะต้องการจะทำอะไรนะคะที่ไหนอย่างไรทำกับใครและทำไปทำไมเป็นต้นค่ะจะนำไปสู่ความล้มเหลวนะคะของการดำเนินงานที่องค์การนะคะจะต้องเผชิญค่ะดังนั้นนะคะการแปลง BSC ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงจึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากนะคะก็จะทำให้ทุกฝ่ายนะคะเกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้กำหนดขึ้นการแปลง Balance Scorecard นะคะสู่การปฏิบัติงานสามารถจำแนกขั้นตอนทั้งหมดนะคะได้เป็น7ขั้นตอนหลักๆค่ะ
ดยเริ่มต้นจาก 1. นำวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะคะมาขยายความค่ะ 2. การกำหนดตัวชี้วัด 3. การทบทวนข้อมูลพื้นฐาน 4. การกำหนดเป้าหมาย 5. การกำหนดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 6. การกระจายลงสู่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะและ 7. สร้างแผนปฏิบัติการค่ะเนื้อเรื่องนะคะในลำดับต่อไปค่ะอาจารย์ขอทำการสรุปนะคะภาพรวมในหน่วยที่9ค่ะเครื่องมือหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเครื่องมือหลักที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดการประเมินที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะต้องมีความเชื่อถือได้ค่ะและมีความเที่ยงตรงนะคะจะประกอบไปด้วยเอกสาร4อย่างด้วยกันค่ะ1ใบกำหนดหน้าที่งานค่ะภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะเรียกว่า job description นะคะ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะ performance standard 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะ performance appraisal form 4. ระเบียบปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะ performance procedure on performance appraisal ค่ะโดยเริ่มต้นนะคะได้พูดถึงความหมายค่ะของใบกำหนดหน้าที่งานนะคะเรามาดูกันค่ะใบกำหนดหน้าที่งานนะคะ job description นะคะเราเรียกย่อๆว่า JD ค่ะได้ให้ความหมายนะคะไว้ว่าเป็นคำบรรยายลักษณะงานหรือเราเรียกว่าใบพรรณนาหน้าที่งานค่ะเป็นเอกสารนะคะที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานตำแหน่งงานหนึ่งๆในองค์การค่ะรวมทั้งนะคะมีการระบุถึงคุณสมบัติที่จำเป็นของตำแหน่งงานนั้นๆด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้มีความชัดเจนนะคะในการปฏิบัติงานและบริหารงานบุคคลขององค์การค่ะรูปแบบนะคะและวิธีการเขียนนะคะ job description นะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย 1. ชื่อพนักงานค่ะก็จะต้องระบุไปเลยค่ะชื่ออะไรนะคะนามสกุลอะไรของผู้ดำรงตำแหน่งค่ะ 2.ตำแหน่งค่ะจะต้องนะคะระบุตำแหน่งงานค่ะกรณีที่ไม่มีชื่อตำแหน่งงานเป็นทางการนะคะก็ให้ระบุชื่องานที่ปฏิบัติค่ะเพื่อให้รู้ว่าลักษณะหน้าที่งานนะคะ 3. สังกัดค่ะเราก็จะต้องระบุชื่อนะคะฝ่ายหรือสำนักส่วนหน่วยที่สังกัดค่ะ 4. รายงานต่อตำแหน่งค่ะก็จะต้องระบุชื่อตำแหน่งนะคะผู้บังคับบัญชาโดยตรงค่ะหากไม่มีตำแหน่งนะคะก็ให้ระบุแค่ชื่อนะคะและนามสกุลค่ะ 5. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะคะก็จะต้องระบุตำแหน่งของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงค่ะไม่ใช่ทุกตำแหน่งที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชานะคะ 6. หน้าที่งานโดยสรุปค่ะมีจุดมุ่งหมายนะคะช่วยให้มองเห็นนะคะและเข้าใจขอบเขตหน้าที่ทั้งเป็นการเพิ่มความเข้าใจค่ะในกรณีที่ตำแหน่งงานไม่อาจจะทำให้เข้าใจหน้าที่ได้อย่างชัดเจนนะคะจึงต้องระบุหน้าที่ทั้งหมดที่มีส่วนสัมพันธ์กับหน่วยงานอธิบายโดยย่อถึงหน้าที่ความรับผิดชอบความสำคัญของตำแหน่งซึ่งเมื่ออ่านแล้วนะคะก็สามารถเข้าใจนะคะถึงลักษณะและขอบเขตงานของตำแหน่งได้ทันทีค่ะดังนั้นนะคะการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานนะคะก็จะต้องเขียนเพียงใจความย่อหน้าเดียวค่ะเขียนให้เข้าใจนะคะงานโดยสรุปเหมือนเป็นการตอบคำถามค่ะว่ามีงานอะไรนะคะขอบเขตแค่ไหนจึงเป็นผลให้มีตำแหน่งนี้ขึ้นค่ะ 7. หน้าที่หลักนะคะระบุหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานค่ะโดยเขียนเป็นข้อๆนะคะจะทำให้พนักงานค่ะทราบว่าอะไรบ้างนะคะที่เขาจะทำได้และอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ค่ะหน้าที่หลักนะคะถือเป็นหัวใจของใบกำหนดหน้าที่งานค่ะเพราะเป็นการบอกถึงนะคะงานที่ต้องการทำให้สำเร็จนะคะว่าจะทำอะไรโดยจุดมุ่งหมายอะไรค่ะ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะ performance standard ส
ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะได้ให้ความหมายนะคะของมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะไว้ว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ค่ะการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานก็จะเป็นลักษณะข้อตกลงนะคะร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะในงานที่ต้องปฏิบัติค่ะโดยจะมีกรอบนะคะในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆด้านนะคะเช่นด้านปริมาณนะคะด้านคุณภาพด้านระยะเวลาด้านค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานค่ะเนื่องมาจากมาตรฐานของงานบางประเภทนะคะก็จะออกแบบนะคะมาในรูปของปริมาณในขณะที่บางประเภทค่ะอาจออกมานะคะในรูปแบบของคุณภาพค่ะดังนั้นนะคะองค์การจึงจำเป็นค่ะจะต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมนะคะและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆค่ะ 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า performance appraisal form ค่ะแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้นะคะถือว่าเป็นเอกสารค่ะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อบันทึกข้อมูลนะคะของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆค่ะทั้งผลงานนะคะและคุณลักษณะอื่นๆที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนค่ะภายใต้การสังเกตนะคะการจดบันทึกการประเมินโดยหัวหน้างานด้วยอยู่ในบนพื้นฐานของความเป็นระบบนะคะและมาตรฐานแบบเดียวกันค่ะมีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัตินะคะให้เกิดความเป็นธรรมโดยทั่วกันนะคะหลักการสำคัญสำคัญนะคะที่ใช้นะคะเป็นแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะและจะต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะมีดังนี้นะคะจำได้ไหมเอ่ยนะคะสไลด์นี้นะคะพูดถึงนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงานมิใช่ประเมินที่บุคคลค่ะ raise the work not the worker นะคะ2เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคนค่ะ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะต้องมีความแม่นยำในการประเมินค่ะ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะต้องมีเครื่องมือนะคะที่ช่วยในการประเมินค่ะ 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องมีการแจ้งผลการประเมินและมีการหารือนะคะถึงผลการปฏิบัติงานหลักนะคะภายหลังจากเสร็จสิ้นนะคะการประเมินแล้วนะคะ 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะการที่องค์การนะคะจะทราบว่าพนักงานใดสมควรได้รับรางวัลตอบแทนนะคะในรูปของเงินเดือนนะคะ salary สวัสดิการในขั้นสูงขึ้นนะคะก็จะต้องอาศัยแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความน่าเชื่อถือค่ะ reliability นะคะมีความสอดคล้องตรงกับลักษณะของงานค่ะ Validity จึงจะทำให้ทราบว่าพนักงานนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะและทักษะนะคะช่วยในการผลิตสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของหน่วยงานขององค์การหรือไม่ค่ะผลงานนะคะที่ได้คุ้มกับค่าตอบแทนที่หน่วยงานหรือองค์การจ่ายให้หรือไม่ค่ะในอดีตนะคะมีความเชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของพนักงานดังนั้นค่ะจึงเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะในเรื่องของคุณลักษณะค่ะความบกพร่องนะคะทางกายและความสามารถซึ่งบางครั้งค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเลยนะคะโดยมีความเชื่อว่าคนที่มีการศึกษาดีนะคะมีบุคลิกภาพดีนะคะก็น่าจะทำงานได้ดีกว่าคนที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามค่ะต่อมานะคะพูดถึงปัจจุบันค่ะปัจจุบันแนวคิดนี้นะคะได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะการทำงานนะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับผลงานที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะต้องยึดเป้าหมายของงานเป็นหลักค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะพูดถึงในอนาคตค่ะ
ยิ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยจะมีการประยุกต์ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัดผลงานได้จริงนะคะและนำผลที่ได้ไปเป็นตัวแปรในการให้รางวัลตอบแทนที่ผ่านมาลักษณะงานนะคะที่ให้ความสำคัญกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดเป้าหมายของงานเป็นหลักก็คือทางด้านงานขายค่ะงานการตลาดส่วนงานในสาขาอื่นนะคะก็ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าใดนักนะคะทั้งที่ผู้บริหารระดับสูงนะคะต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานแบบยึดเป้าหมายค่ะโดยพยายามนะคะนำการบริหารงานแบบยึดวัตถุประสงค์มาใช้ค่ะแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะกับประเมินผลที่พฤติกรรมค่ะ behavioral evaluation นะคะการทำงานของพนักงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีองค์ประกอบนะคะอย่างน้อย3ประการค่ะ 1. เน้นเรื่องผลลัพธ์นะคะในการปฏิบัติงานค่ะ resource oriented 2. ยึดเป้าหมายนะคะและวัตถุประสงค์ขององค์กรค่ะ focus on goals or objective ค่ะและ3นะคะต้องมีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดเป้าหมายงานค่ะ Mutual Goal Setting Between Supervisors and Employee ค่ะทั้งนี้นะคะพอเชื่อว่าเมื่อพนักงานค่ะมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จของการทำงานแล้วนะคะวิธีการเช่นนี้ค่ะก็จะทำให้พนักงานนะคะเกิดความพึงพอใจในงานและทำให้มีความกระตือรือร้นนะคะที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายและช่วยลดความสับสนในการทำงานค่ะเพราะพนักงานนะคะก็จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายค่ะ 4. ระเบียบปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะPersonal Procedure on Performance Appraisal นะคะการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานบุคคลนะคะว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นในองค์กรนะคะก็นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นนะคะต่อการปฏิบัติงานในระบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กรค่ะการที่องค์กรนะคะไม่ได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานก็มักจะพบกับปัญหาการปฏิบัติที่แต่ละหน่วยงานต่างปฏิบัติตามระบบและวิธีการที่ตนพอใจนะคะและก็คิดว่าเหมาะสมทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายค่ะสรุปหน่วยที่10ข้อจำกัดและข้อคำนึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรนะคะจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแม้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะจะไม่สามารถทำให้เกิดผลสมบูรณ์ได้ทั้งหมดอันเนื่องมาจากมีข้อจำกัดนะคะในระบบการประเมินและวิธีการประเมินแต่ละวิธีนะคะก็จะมีทั้งข้อดีนะคะและข้อเสียดังนั้นนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจนะคะถึงข้อจำกัดและข้อพึงระวังต่างๆโดยการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขนะคะข้อจำกัดและข้อพึงระวังในการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะ2. หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การนะคะรวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะคะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นค่ะจะต้องตระหนักถึงข้อจำกัดนะคะและข้อคำนึงในด้านต่างๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะโดยพยายามนะคะให้เกิดความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะและ3การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะหรือบุคลากรมีข้อจำกัดและข้อคำนึงนะคะอันเป็นอุปสรรคหลายประการค่ะเช่นนะคะข้อจำกัดทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน2ข้อจำกัดทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน3ข้อจำกัดทางด้านวัฒนธรรมขององค์การซึ่งก็จะมีความขัดแย้งนะคะกับระบบการประเมินค่ะอีกทั้งนะคะเราจะต้องพูดถึงข้อคำหนึ่งค่ะในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยค่ะ
นะคะเรามาดูกันนะคะในรูปที่ 10.1 นะคะพูดถึงแผนภูมินะคะได้แสดงข้อจำกัดนะคะในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะซ้ายมือสุดค่ะข้อจำกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเราก็จะแบ่งนะคะเป็น3แบบที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะ1การประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะ2นะคะข้อจำกัดในด้านผู้เกี่ยวข้องนะคะ3วัฒนธรรมองค์การเห็นไหมคะต่อมาค่ะขวามือสุดนะคะเราก็จะเป็นข้อย่อยนะคะก็แยกย่อยออกไปนะคะอันนี้ก็ให้นักศึกษานะคะกลับไปทบทวนอีกทีนึงนะคะข้อคำนึงนะคะในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญค่ะที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะคะทั้งการบริหารและการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานอย่างมากค่ะหากไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะขาดความน่าเชื่อถือหรือขาดความเที่ยงตรงก็ย่อมที่จะส่งผลเสียอย่างมากมายค่ะตั้งแต่เรื่องของผู้ปฏิบัติงานนะคะก็อาจจะเกิดการเสียขวัญ นะคะหรือเสียกำลังใจค่ะเกิดความทำไมขุ่นเคืองค่ะและไม่มีแรงจูงใจนะคะในการทำงานหรืออาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะที่มีความสามารถลาออกจากงานค่ะการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องคำนึงถึงการวางระบบนะคะและการปฏิบัติงานนะคะได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราก็จะต้องให้ความรู้ความใจนะคะในหลักการวิธีการนะคะทักษะในการประเมินต่างๆนะคะหรือนะคะผู้ประเมินค่ะก็จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์นะคะนโยบายนะคะและก็จะต้องทำความเข้าใจในวิธีการประเมินค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆนะคะผู้ประเมินก็จะต้องประเมินนะคะที่ผลการปฏิบัติงานค่ะมีใช่ที่ตัวบุคคลนะคะผู้ประเมินก็จะต้องประเมินในเวลาที่เหมาะสมค่ะขณะมีอารมณ์ที่ปกติค่ะแล้วก็จะต้องนะคะจัดเวลาในการประเมินให้เพียงพอนะคะผู้ประเมินก็จะต้องทำไมคะประเมินอย่างทำไมคะระเว้นอคติต่างๆค่ะผู้ประเมินก็จะต้องไม่กังวลนะคะในความรู้สึกของผู้รับการประเมินนะคะผู้ประเมินก็จะต้องไม่ประเมินในสิ่งที่ไม่เข้าใจนะคะหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานค่ะและผู้ประเมินนะคะก็จะต้องใช้ข้อมูลจากการบันทึกนะคะที่ได้เก็บรวบรวมไว้แทนการประเมินจากความรู้สึกของตนเองค่ะทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็ได้พูดนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะในหน่วยที่6นะคะจนถึงหน่วยที่10นะคะก็อยากที่จะให้นักศึกษาทุกท่านนะคะกลับไปนะคะอ่านนะคะแล้วก็ทบทวนกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ